ถึงเรื่องโกฎแห่งกรรมท่านดูฟังยายส้มลิมเน่อายุอนามตอนนี้ก็เจ็ดสิบกว่าแล้วแกมีบ้านอยู่ไม่ไกลจา,ากบ้านคุณสแสวงเท่าไหร่คุณสแสวงเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยสนิทคุ้นเคยกับคุณสแสวงดีคุณสแสวงก็เรียกแกว่ายายทุกคําเสมอแกมีอาชีพทํานาทําสวนเหมือนกับชาวชนบททั้งหลายแต่ว่ามีฐานะดีกว่าคนอื่นๆในละแวกบ้าน ก็เพราะว่าแกมีที่ดินเรือกสวนไร่นาไม่ต่ำกว่าร้อยไร่ส่วนหนึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากนำพักน้ำแรงของแกกับสามีประกอบกับแกเป็นคนขยันแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เลยมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ร่ำรวยคนหนึ่งคนรวยนั้นใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปเท่าที่คุณแสวงพบเห็นมาทั้งอดีตและปัจจุบันก็มีคนรวยจำนวนมากที่มีปัญหาชีวิตมากมาย กินไม่ได้นอนไม่หลับมีความทุกข์ยิ่งกว่าคนจนซะอีกก็มีหากแต่เป็นความทุกข์คนละอย่างกันเท่านั้นเองยายส้มลิมมีสามีที่ดีพร้อมทุกอย่างคือเป็นคนถือศีลเป็นคนขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพไปกันได้ดีทั้งคู่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าสองสามีภรรยาคู่นี้อภัพเรื่องลูกก็คือไม่มีลูกไว้สืบสกุลนั่นเอง เพราะความอยากมีลูกและอย่างน้อยก็มีเด็กๆให้ได้อุ้มเหมือนกับผัวเมียอื่นๆเขาทั้งหลายเมื่อมีขอทานผัวเมียคู่หนึ่งจูงลูกอายุสองขวบมาขอทานที่หน้าบ้านเยสสมลิมเยสมลิมตอนนั้นยังอยู่ในวัยสาสิบปีเศร็จเห็นรูปร่างจำมั่มของลูกขอทานแล้วก็เกิดเมตตาเอินดูเมื่อให้ทานแล้วก็อดที่จะหยอกลูกของเขาไม่ได้เมื่อแม่ของเด็กพูดว่าจะยกให้เอาไหมสองสามีภรรยาก็ปรึกษากัน แล้วก็ต่างก็ยินยอมพร้อมใจกันรับลูกขอทานมาเลี้ยงเด็กลูกขอทานคนนั้นก็ได้มาอยู่ในครอบครัวของยายส้มลิ้มตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ได้รับการตั้งชื่อว่าสมนึกแล้วก็ให้ใช้นามสกุลเดียวกันกับครอบครัวเด็กชายสมนึกก็โตวันโตคืนแล้วก็มีสุขภาพดีไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเป็นที่รักและโปรดปรานของผู้ที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะเป็นลูกเลี้ยงแต่ว่าสองสามีภรรยาก็รักใคร่ราวกับเป็นลูกของเขาจริงๆหรือว่ายิ่งกว่าซะอีกในขณะเดียวกันญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านกลับจับตามองด้วยความรู้สึกตรงกันข้ามเพราะว่าเจ้าสมนึกนะั้นมีนิสัยเกกาเกเรเอาเรื่องต่อหน้าพ่อแม่ก็ทำตัวดีออดอ้อนออซอเก่งอยากจะได้อะไรพ่อแม่ก็ตามใจซะทุกอย่าง แต่กับคนอื่นมันจะแสดงกิริยาหยิ่งยโสโอหังไปอีกแบบหนึง่งนอกจากนั้นนิสัยใจคอก็ผิดแผกไปจากพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงและคนอื่นๆในหมู่เครือญาติการปฏิบัติตัวและพูดจาก็มักเป็นไปในทางต่ำาำไม่มีคุณลักษณะของผู้ดีมีเงินเลยแม้แต่น้อยเนื้อตัวสกปรกไม่ค่อยอาบน้ำเสื้อผ้าดีๆก็ไม่สวมใส่ชอบใส่เสื้อผ้าที่มอมแมมพูดจากระโชโกโขกหักไม่มีสัมมาคารวะ ลักษณะของคนสกุลต่ำช้าเพื่อนบ้านก็มักจะพูดรับหลังพ่อแม่ของเขาว่าลูกขอทานมันก็เหมือนขอทานนั่นแหละยายส้มลิ้มและสามีก็เห็นข้อผิดสังเกตของลูกเลี้ยงคนนี้อยู่เหมือนกันแล้วก็แอบปรับทุกข์กันตามลำพังสองผัวเมียอยู่เสมอเสมอแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าบอกสอนอะไรเจ้าลูกเลี้ยงมันก็ไม่ทำตามทักอย่างการศึกษาเล่าเรียนก็ไม่สนใจ พอเรียนจบชั้นประถมแล้วก็ออกมาอยู่บ้านเฉยๆงานการก็ไม่ช่วยพ่อแม่ทำนอกจากนั้นยังชอบเที่ยวเตร่แล้วก็ใช้เงินเปลืองอีกตัางหากพอโตเป็นหนุ่มก็อยากจะได้รถมอเตอร์ไซค์พ่อแม่ก็ต้องตามใจออกรถอย่างดีราคาแพงมาให้หนึ่งคันเขาก็ถอดท่อไอเสียออกแล้วก็ขับซิ่งให้เสียงมันดังๆเป็นที่หนวกหูก่อความรำคาญในแก่ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง แต่แล้วก็พารถคว่ำเข้าโรงพยาบาลเป็นเดือนพอหายดีแล้วก็เปลี่ยนไปขับรถปิกอัพของพ่อพารถไปชนไอ้หน่นชนไอ้นี่พลิกคว่ำขมำไงายเสียค่าซ่อมนับครั้งไม่ถ้วนผู้เป็นพ่อเลี้ยงถึงกับระอาอ่าแล้วก็พูดกับแม่สมลิมบอกว่าสงสัยเราจะเอาลูกเสือลูกจระ,ะเข้มาเลี้ยงซะแล้วละยายเอ้ยก็จะทำยังไงได้ละพ่อมึง ในเมื่อเราเลี้ยงมันมาจนโตแล้วจะเอาไปปล่อยมันหมามันแมวมันก็ทําไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งเจ้าสมนึกแต่งตัวเตรียมจะออกจากบ้านไปเที่ยวเตรเช่นเคยแล้วก็ของเงินแม่แม่เงินผู้เป็นแม่เลี้ยงก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะลองขัดใจลูกเลี้ยงคนนี้ดูสักครั้งก็เลยบอกไม่เมียเจ้าสมนึกมีสีหน้าบึ้งตึงขึ้นมาทันทีอ่าแม่ผมไม่มีเวลาพูดเล่นกับแม่นะผมนัดเพื่อนไว้แล้ว ก็แม่ไม่มีจริงๆทำไมไม่ไปขอพ่อแกแล้วสมนึกแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างแรงเขาก็เดินจากแม่ไปตรงไปยังพ่อเลี้ยงที่นั่งทำงานอยู่หลังบ้านแล้วก็เอ่ยปากขอเงินพ่อเลี้ยงก็ชะงักการทำงานก็หันมาพูดบอกว่าทำไมไม่ไปเอากับแม่แกล่ะสมนึกไม่พูดอะไรเดินกลับขึ้นบ้านตรงไปที่ห้องนอนพ่อไปหยิบเอาปืนพกที่หัวเตียงของพ่อออกมา ถือปืนเดินไปรอบรอบบ้านแล้วร้องตะโกนออกมาดังๆกูไม่อยู่แล้วเว้ยยกปืนจ่อขมับตัวเองอ่าแล้วคนเหนียวไกเสียงเปรียงเสียงปืนดังสนั่นบนบ้านสองผัวเมียรีบวิ่งข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพบร่างของสมนึกนอนร้องครวญครางอยู่ก็รีบเข้าไปประคองพบว่าเขายิงตัวเองบริเวณขมับแต่ว่ากระสุนปืนไม่ได้เจาะขมับาเพียงแต่ถกักถากผิวไปเท่านั้นเอง พ่อเลี้ยงก็บอกแกจะบ้าหรือ,อยังไงส่วนแม่เลี้ยงก็ได้แต่ร้องไห้ภูมิไฟเกรงว่าเขาจะเป็นอันตรายถึงตายพ่อแม่ไม่รักผมผมยังมีขออยู่เป็นคนอีกต่อไปพูดไปก็ร้องไห้ไปอยู่ในอ้อมกอดของแม่เลี้ยงอ่าแม่ก็ร้องไห้ถกลูกแม่ทําไมพูดอย่างนั้นเล่าแม่นรักแกยิ่งกว่าอะไรอ่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกออกมาจากไส้แต่ว่าแม่ก็รักเจ้ายิ่งกว่าลูกจริงๆซะอีกนะผู้เป็นพ่อเลี้ยง โมโหใหญ่สันดาลเลยแน่จริงทำไมมึงไม่ยิงให้มันเจาะกะโหลกแล้ว่วะถากไปทำไมสมนึกไม่ได้มีเจตนาฆ่าตัวตายเราก็เพียงจะทำไปเพื่อเรียกร้องความสนใจเท่านั้นเองหลายวันต่อมาเมื่อสองสามีภรรยามีโอกาสได้ไปพบแม่ชีรายหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการทำนายถ่ายทักหลังจากนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เงิน30บาทใส่พานเข้าไปถวายแล้วทั้งสองผัวเมียก็นั่งพับเพียบอยู่ ต่อหน้าแม่ชีวัยสักประมาณสักหกสิบปีเห็นจะได้มีอะไรจะให้แม่ช่วยเหลือเหรอดิฉันอยากจะขอให้แม่ชีช่วยดูให้หน่อยเจ้าค่ะว่าลูกเลี้ยงของดิฉันที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตคนนี้มันจะเป็นยังไงทำไมถึงมีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จบรู้สิน้นออโยมชื่ออะไรละ่ะนามสกุลอะไรบ้านอยู่ที่ไหนเกิดวันเดือนปีอะไรแล้วก็ลูกเลี้ยงคนที่ว่าเนี่ยเขาชื่ออะไร ยายส้มลิ้มก็ให้ข้อมูลแก่แม่ชีทุกอย่างตามความเป็นจริงแม่ชีก็หยิบทูบมากรรมหนึ่งจุดไฟลุกวันขโมงภาวนาพึมพำอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่จะเอาทูบใส่ปากอมจนทูบดับแล้วก็นำทูบกรรมนั้นไปปักไว้ในกระถางตรงหน้าเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิหลับตานิ่งอยู่ ผู้หนึ่งต่อมาก็ลืมตาขึ้นอา้าโยมมีอะไรจะถามก็ถามได้สามข้อสองผัวเมียก็หันมามองหน้ากันเสร็จแล้วก็ให้ตกลงให้หนางสม้มลิบเป็นคนถามเออลูกเลี้ยงของดีฉันคนนี้จะดีร้ายประการใดล่ะเจ้าคะมันทำไม่ดีฉันกลุ้มใจเหลือเกินแม่ชีก็หลับตายอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็ลืมตาลูกเลี้ยงของโยมคนเนี้ย เป็นเจ้ากรรมนายเวรของโยมมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะเจ้ากรรมนายเวรเหรอเจ้าคะใช่เมื่อชาติก่อนโยมเคยเป็นหนี้เขาแล้วไม่ยอมใช้หนี้ชาตินี้เขาถึงตามมาทวงคืนเขาทำความเดือดร้อนให้แกโยมมาตลอดแล้วก็ยังจะคงสร้างความเดือดร้อนให้โยมอีกต่อไปจนกว่านี่สินที่โยมเคยโกงเขามาเนี่ยจะถูกเขาทวงเอาคืนจนหมดนั่นแหละโยมถึงจะหมดเวรหมดกรรม ็จแล้วสองผเมียก็ถามปัญหาอื่นอีกสองข้อแล้วก็พากันกราบขอบคุณแม่ชีก่อนที่จะลากลับยายส้มลิ้มเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตามที่แม่ชีบอกว่าห่อนเคยเป็นหนี้สมนึกแต่ชาติก่อนแล้วไม่ยอมใช้หนี้เพราะว่าในชาตินี้แกไม่เคยคดโกงใครเลยรักษาแต่ศินห้าเคร่งครัดมาตลอดแม้แต่หอยปูปลาเธอก็ไม่ฆ่าหากแต่ซื้อปลาตายหรือว่าที่เขาทําเสร็จแล้วมาทําอาหาร อีกอย่างหนึ่งครอบครัวของแม่ส้มลิมก็ไม่ได้ขัดขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองไม่เคยกู้ยืมเงินใครมีแต่คนอื่นมาขอกู้ยืมซึ่งถ้าหากเป็นคนที่รู้จักมากคุนก็ให้ยืมทุกรายได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างก็เป็นของธรรมดาในจํานวนผู้เคยมาขอยืมเงินใหญ่ส้มลิ้มนะั้นมีอยู่รายหนึ่งเป็นคนละแวกบ้านเดียวกันเคยเรียกมาใช้สอยทํางานในไร่นาเป็นครั้งคราวชื่อในสม ในสมไม่มีเรือกสวนไร่นาเป็นของตัวเองแต่ว่าเช่าเขาทำว่างจากฤดูทำนาก็รับจ้างเขาทำงานต่างๆแล้วแต่จะมีคนเรียกใช้สอยพอมีอไรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ในสมเป็นคนชอบดื่มเหล้าเงินทองที่หามาได้มักจะหมดไปกับน,น้ำอมฤตเนี่ยก็ทำให้เขากลายเป็นคนจนตลอดปีตลอดชาติเมื่อลูกเมียเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินไปหาหมอก็มาขอพึ่งยายส้มลิม เขายืมคราวละเล็กคราวละน้อยบ่อยครั้งเขาก็สะสมเป็นเงินหลายพันบาทพอโดนทวงถามเขาก็จะพูดยังแม่มีมีมาหลายเดีย๋ยวผมใช้เองไม่ต้องห่วงอันน่ะแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่เคยใช้นี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวใหญ่สม้มริมเคยใช้วิธีเรียกเขามาใช้งานเพื่อจะหักค่าแรงแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าหลังเสร็จงานแล้วเขาก็ขอเบิกเงินอยู่นั่นเองไอ้ครั้นจะไม่ให้หรือก็โอดสงสารลูกเมียของเขาไม่ได้ สรุปแล้วยายส้มเล้มก็จนปัญญาที่จะได้เงินจากนายสมคืนอยู่มาวันหนึ่งนายสมนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนบนบ้านวันนั้นเกิดพายุฝนผิดฤดูเมฆดำมืดมาและวลมพัดแรงฝนตกฟ้าผ่าเปรียงเปรียง,ยง,ยงน่ากลัวเสร็จแล้วสายฟ้าก็ควาดเปรียงลงมาตรงที่นายสมนั่งกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ทำให้เขากับเพื่อนถูกฟ้าผ่าตายในทันที ลูกเมียของเขาจัดงานศพในสมอย่างเรียบง่ายตามประเพณีมีการนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมคือหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็นำไปเผาที่วัดใหญ่ส้มลิ้มก็ไปร่วมทําบุญในงานศพของานสมตั้งแต่ต้นจนกระทั่งนําศพขึ้นเมนทําพิธีชาปนากิจตอนที่นําดอกไม้จันทร์ไปวางที่หน้าศพตอนทําพิธีเผาแกก็พูดพึมพำต่อหน้าหีบศพบ,บนเมน ไอ้สมให้มึงเป็นหนี้ก็อยู่สามพันกะว่าบาทนะกูไม่อาหัวสิกรรมให้มึงหรอกนะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้มึงไปใช้หนี้กูในชาติหน้าพบหน้ากันแล้วกันแม่สมลิมพูดออกไปได้วยความโกรธแค้นที่ไหนสมไม่ย,ยอมใช้หนี้ให้เธอแม้แต่บาทเดียวพูดพึมพัมไ,ได้วยความขนองปากเพื่อให้สะใจเท่านั้นเองไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงแต่อย่างใดคืนนั้นประมาณสามทุ่มยายสมลิมก็เตรียมตัวจะเข้านอนก็ลงจากบ้าน ไปปิดประตูรั้วหน้าบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยเข้ามาในยามหลับนอนเพราะว่าช่วงนั้นมีขโมยชุกชุมมากโดยเฉพาะเครื่องมือทําการ,กรเกษตรเช่นรถไถเนี่ยมักจะถูกลักขโมยเป็นประจำประตูรั้วหน้าบ้านทุกหลังก็ต้องปิดลงดานกันอย่างมิดชิดแน่นหนาประตูรั้วหน้าบ้านของยายส้มลิมเป็นประตูไม้แล้วก็สังกะสีประกอบเข้าด้วยกันเวลาปิดเปิดปด,ดังไปได้ยินไปทั้งบ้านน่บริเวณหน้าประตูนั้นมืดสนิทเพราะว่าไม่ได้ติดไฟอะไรไว้ พอปิดประตูเสร็จแล้วยังไม่ทันจะหันหลังกลับขึ้นบ้านก็มีเสียงทุบป,ประตูปังปังปังยัยสมลิ้มก็นึกไม่ออกว่าจะมีใครในครอบครัวที่ยังอยู่นอกบ้านเพราะสามีและลูกเลี้ยงก็เข้านอนแล้วคงจะต้องเป็นคนอื่นแน่แต่ว่าใครยังมีธุระอะไรยามค่ําคืนอ,อย่างนี้ก็ร้องถามไปว่าใครอะผมไอ้สมไงมีเสียงตอบแผ่วเบาแต่เสียงมันเย็นเยือกอยู่นอกรัว้วอ่ะเสร็จแล้วประตูก็ถูกขย่าอีกครั้งหนึง่ง ยังผลให้ยายส้มลิ้มถึงขนลกสู้ร้องเสียงหลงเลยไอ้ไอสม้มเหรอกูกูขอหัวสิกรรมกูยกนี่ให้มึงมึงเป็นนี่กูอยู่เท่าไรกูยกให้มึงหมดมึงจะไม่ไปไหนก็ไปเอะอย่ามารบวนกูอีกเลยกูไม่เอามึงแล้วประตูที่ถูกขย่าก็เงียบไปยายส้มลิ้มก็รีบวิ่งกลับขึ้นบ้านด้วยอาการอ,อกสันขวัญหายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายายส้มลิ้มก็เชื่อสนิทว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริง ด้วยเหตุนี้เธอก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงดูอุปการะเจ้าสมนึกลูกบุญธรรมของแกต่อไปโดยไม่ปริปากบนโดยเชื่อว่าเพื่อจะได้ชดใช้นี่กรรมต่ชาติก่อนที่เธอกับเขามีต่อกันอยู่ให้หมดหมดไปนั่นเองเวลาทําบุญที่วัดทุกครั้งแม่สมลิมก็จะกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษก่อนแล้วก็ตามด้วยการอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรเสมอทุกครั้งไป ครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับพาท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนที่เมืองพิษณุโลกมีห้องแถวตั้งเรียงรายอยู่สิบกว่าห้องที่เขาเรียก ตลาดใต้คนที่อาศัยอยู่ในห้องแถวเหล่านี้ล้วนแต่มีอาชีพที่แตกต่างกันไปบางคนก็หาบขนมขายบางคนขายขนมครกบางคนขี่สามล้อวันดีคืนดีก็ทะเลาะวิวาทส่งเสียงลั่นไปหมดบางบ้านก็ลงไม้ลงมือตบตีกันจนดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญสำหรับพวกเขาเสียแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านโดยทั่วไป ครอบครัวที่ว่านี่มีหัวหน้าครอบครัวยึดอาชีพขี่สามลอม้อเมียทอดกล้วยแขกหรือไม่ก็ทำขนมต่างๆขายแกมีลูกชายสองคนคนนึงโตเป็นหนุ่มแล้วส่วนอีกคนเนะี่ยเพิ่งจะรุ่นรุ่นขึ้นมาลูกชายทั้งสองคนนี่มีอุปนิสัยผิดกันเหมือนฟ้ากับดินคนพี่นี่เอาจะเที่ยวเตรสรัมเละเทเมาไม่ว่าจะเป็นสุรายาฟินพอกลับมาถึงบ้านก็มุดหัวเข้ามุ้งนอนท่าเดียว ส่วนน้องชายเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งตั้งใจเล่าเรียนหนังสือแล้วก็ช่วยแม่หากินตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาที่จะออกจากบ้านไปเล่นหัวกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัยเดียวกันแต่ที่ว่าคนเขารังเกียจครอบครัวนี้ก็เพราะลูกชายคนโตนี่แหละเพราะว่าถ้าหากว่าบ้านไหนเผลอเมื่อไหร่เป็นอันต้องมีของหายเมื่อนั้นเพราะว่ามันเป็นคนติดฝิ่นกินสุราก็ทำให้กลายเป็นคนมือไว เพื่อที่จะได้นำข้าวของไปขายเอาเงินมาใช้จ่ายในทางอบายมุกบางครั้งถ้าขาดแคลนเงินแล้วไม่มีโอกาสจะลักขโมยใครได้ไอ้เจ้าพี่ชายนี่ก็มักจะเกี่ยวเข็นเอากับแม่ของตัวเองซึ่งถ้าให้ก็ดีไปถ้าไม่ให้ก็เจ็บตัวจากการถูกลูกชายของตัวตบตีโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม ดังนั้นเมื่อน้องชายเหลืออดเหลือทนก็เกิดการวิวาชกต่อยกันระหว่างพี่กับน้องก็ทําให้เกิดเหตุจุลละว,วุ่นวายจุลละมุลกันไปพักแล้วก็มักจะจบลงด้วยการที่ไอเจ้าคนน้องนี่เจ็บตัวตามแม่ไปอีกคนหนึ่งเพราะสู้พี่ไม่ได้เนื่องจากตัวเป็นเด็กตัวเล็กกว่าความประพฤติอันชั่วช้าเลวซามของลูกคนโตแบบเนี้จึงเป็นที่รังเกียจแก่ชาวบ้านทั้งปวง แม้ว่าพ่อแม่กับลูกคนเล็กจะเป็นคนดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดข้าวของชาวบ้านเขาเกิดหายไปเขาก็จะด่ารวมไปทั้งบ้านทุกครั้งอันเป็นเหตุให้ลูกชายคนเล็กในทนความละอายไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดใหม่แล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดตั้งแต่นั้นมาส่วนผู้ที่เป็นพี่ชายเมื่อเห็นน้องของตัวหลบลี้หนีหน้าไปอย่างนั้นแทนที่จะรู้สึกสำนึกตัวกลับยิ่งได้ใจใหญ่ พอพ่อออกจากบ้านก็หันกลับมาเกี่ยวเข็นของเงินแม่เอาไปสู่กลิ่นกินสุราเป็นเนืองนิดซึ่งผู้เป็นแม่ก็ต้องกล้ากลืนขืนขมระทมทุกข์เอาไว้อเพราะว่าเมื่อนำความเลวร้ายของลูกชายไปบอกกล่าวแก่พ่อก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะผู้เป็นพ่อนี่ไม่ได้สนใจใยดีในชีวิตภายในครอบครัวเท่าไร่นักด้วยถือว่าตัวเป็นคนหามาให้กินให้กินแล้วก็แล้วกันไป แม้ว่าลูกชายคนเล็กจะหายไปจากบ้านก็ไม่เคยที่จะเอาใจใส่ติดตามดูแลแต่อย่างใดเมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าลูกชายคนโตก็ยิ่งกำเริบเสบสารถึงขนาดทุบตีผู้เป็นแม่ไม่เว้นแต่ละวันจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดอยากจะสู่ฝิ่นแต่เชา้าก็ของเงินแม่ตามปกติของทุกวันแต่ว่าเช้าว,วันนี้แม่ยังขายกล้วยแขกได้ไม่กี่บาทไม่มีเงินให้พอตามที่มันต้องการ มันก็บันดาลโทสะตรงเข้าตบตีต่อหน้าชาวบ้านอย่างไม่เกรงกลัวใครจนแม่นี่หน้าตาเขียวบวมไปแถบหนึ่งลูกก็ยังไม่ยอมหยุดฝ่ายชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตามห้องแถวเห็นเหตุการณ์ที่ลูกทรพีทํากับแม่บังเกิดกล้าอย่างนี้วันนั้นก็เกิดเหลือที่จะอดทนนิ่งดูได้ต่อไปได้ก็เลยพากันรุมซ้อมไอเจ้าลูกชายนี่เป็นการใหญ่จนไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่ลงมือลงไม้ก่อน ผลก็คือผู้ที่เป็นลูกทรพีคนนี้อาการสาหัสโดนของแข็งอันได้แก่ไม้หน้าสามเข้าหลายทีถึงก็สลบสไลด์ไปฝ่ายแม่เมื่อเห็นลูกชายของตัวโดนชาวบ้านรุมทำร้ายจนมีอาการหนักนอนสลบเหมือดอยู่กับพื้นดินอย่างนั้นก็รีบกุลีกุจอบนนำลูกขึ้นรถสามล้อที่ผ่านมาไปโรงพยาบาลทันทีปากก็คร่ำครวญเรียกชื่อลูกไม่ขาด ความรักลูกก็ทำให้ตัวลืมนึกไปถึงความทารุณโหดร้ายที่ลูกทำแก่ตัวจนหมดสิน้นเมื่อเขาพาลูกเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถามถ่ายเหตุการณ์เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรงไม่น้อยแต่ว่าแม้ว่าแม่เนี่ยจะยังอยู่ในความทุกข์ก็ยังมีความคิดพอที่จะไม่เปิดเผยชื่อชาวบ้านที่เข้ารุมทำร้ายลูกของตัวเพียงแต่ให้การว่าไม่รู้ว่าใครทำร้ายลูก เพราะตัวไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นคู่เป็นแม่ไม่ยอมให้การไปตามความจริงก็เพราะเหตุผลสองประการประการแรกเกรงว่าหากตัวให้การไปตามความจริงแล้วจะมองหน้าเพื่อนบ้านกันอีกต่อไปได้อย่างไงทั้งนี้ก็เพราะว่าเหตุที่พวกเขาพากันมารุมซ้อมลูกของตัวก็เพื่อจะช่วยตัวแท,แท้ประการที่สองเกรงว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ถึงความเลวร้ายของลูกชายก็จะพากันรู้กันไปทั่วอันเป็นการเสื่อมเสียกับลูกของตัวหนักเข้าไปอีก เออความรักของแม่ที่มีต่อลูกนี่มันช่างมากมายถึงขนาดนี้ต่อมาอีกสองสัปดาห์ไอ้เจ้าลูกชายคนนี้ก็กลับบ้านได้แต่กลับมาด้วยอาการทองคนพิการมือไม้แขนขาชาตายด้านไปทั้งสองข้างหมอบอกว่าเนื่องจากโรหิตดหยในสมองแตกก็โดนกระทบกระเทือนอย่างแรงทั้งยังพูดไม่ชัดเหมือนคนธรรมดาได้แต่อ oh, oh, ้อแอ้อแอฟังความได้บ้างไม่ได้บ้าง มือที่เคยตบตีแม่ก็รีบไปข้างหนึ่งจนเห็นได้ชัดส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พากันอพยพย้ายที่อยู่กันไปหมดตอนนั้นก็เหลือแค่สองครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์เท่านั้นผู้เป็นพ่อซึ่งมาทราบเรื่องที่หลังก็เกิดความโกรธแค้นจะไปทำร้ายคนที่รุมซ้อมลูกของตัวแต่ก็จนบัญญาไม่รู้จะไปเอาเรื่องกับใครเขาเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพียงแต่พูดบอกว่า แกอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเลยแกเอ้ยก็คิดว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกเรามันก่อขึ้นมาแล้วก็ต้องรับเองก่อนแล้วกันนับจากนั้นลูกชายคนโตซึ่งกลายเป็นคนพิกลพิการก็มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยการนอนเซล้ลทั้งวันทั้งคืนผู้เป็นแม่ก็ต้องคอยหยอดข้าวหยอดน้ําเป็นแรมเดือนจนกระทั่งถึงแก่กรรมไปเรื่องนี้เป็นที่พูดกันมากในตลาดเมืองพิษณุโลกเมื่อประมาณ4ี่สิกว่าปีมาแล้ว ชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พากันพูดว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครอบครัวนี้หลังจากลูกชายคนโตตายไปแล้วก็ได้อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วหายหน้าไปไม่ได้ข่าวครา,าวอีกจนบัดนี้เพียงแต่ทราบว่าลูกชายคนเล็กที่หนีไปอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดไปเรียนหนังสือนังหาปัจจุบันเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ครับ